จริงแล้วจริงแล้วแบบอ๋อเอาละเนาะพี่เปิ้ลคะพี่จูนใจอ่อนให้เรายอมเล่นเจ็ตสกีต่อไปเพราะว่าเป็นสิ่งเรารักเราอ๋อเอาละไงครับเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วใช่ไหมฮะไม่ดราม่ากันใช่ไหมดราม่ากับมันชื่นชมโอเคนะฮะครับคือจูนเขาก็ดราม่าอยู่พักหนึ่งว่าเอ๊จะทำยังไงให้พี่เปิ้ลเลิกแข่งให้ได้เลิกเล่นเจ็ตสกีเลิกเล่นให้ได้เราก็มานั่งเราก็บอกจูนนะบอกว่าจูนคือถ้าจูนบอกให้พี่เปิ้ลเลิกเหล้าหรือเลิกยาเสพติดเนี่ยพี่เปิ้ลจะเลิกนะแต่ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะแต่หมายถึงถ้าเกิดมาให้เลิกเล่นยาเสพนี่มาบอกให้เลิกเล่นกีฬาเอออะไรอ่ะมีใครที่ไหนมาบอกให้เราเลิกเล่นกีฬาเพราะว่าการแข่งขี่เจ็ตสกีหรือเล่นพวกนี้เหงื่อมันพลักทุกครั้งนะฮะเหงื่อมันออกเยอะมากนะฮะจะให้ไปวิ่งใต้ทางด่วนอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหงานะฮะมันก็ปวดข้อกระดูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายังคีปเล่นแข่งเจ็ตสกีอยู่เราเพื่อนเคยตั้งใจไว้แล้วแหละว่าเราจะแข่งไปจนถึงอายุ60หรือ70เราจะทำเป็นคนแรกของโลกเราจะแข่งไปจนถึงตอนนั้นคือถามว่าอ้าวแล้วเป็นห่วงไหมลูกก็เยอะอันตรายเกิดตายไปอะไรเงี้ยอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าแข่งครั้งต่อไปจะขี่ให้ช้าลงเยอะๆใครอยากแซงแซงไปเลยนะแล้วไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างเคสวันนั้นคือในวันนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอาชีพของการแข่งขันความเร็วมาเกือบ30ปี26ปีแล้วเราเจอพวกนี้บ่อยมากแต่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะในชีวิตที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันถูกขังตัวเองไว้ในเก้าอี้แคบๆใต้น้ำแบบกลับหัวนึกออกไหมมันเหมือนเราถูกเอาเชือกผูกเก้าอี้แล้วโยนลงไปในน้ำอ่ะแล้วหัวห้อยอยู่ใต้น้ำอ่ะแล้วพยายามปลดเชือกตัวเองออกมาให้ได้สิถ้าไม่ได้ถ้าได้ชนะถ้าไม่ได้ก็ตายนะตอนนั้นพี่เปิ้ลเผอิญวันนั้นชนะปลดได้คืออันดับแรกก่อนพี่เปิ้ลจะบอกก่อนตรงนี้เลยว่าคือหลายคนอาจจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพอมันเกิดทีเนี่ยมันอาจจะตกใจพวกเราขับรถเนี่ยไปฟาดตอหม้อหรือขับรถแล้วกลิ้งข้างทางเราคงกรี๊ดเราทำอะไรไม่ถูกมือสั่นแต่สิ่งนึงที่บอกให้พยายามคิดอยู่เสมอว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องนิ่งให้มากที่สุดคือพอเวลาเราเจอพายุอันนึกออกว่าถ้าเรานิ่งเราจะเห็นทางออกเพราะนั้นพอมันเกิดความปุ๊บเนี่ยเรานิ่งละแต่ทีเนี้ยเราดันไปนิ่งอยู่ใต้น้ำมันเกิดตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องลืมตาเสร็จแล้วตกใจหายตกใจให้เร็วที่สุดเพราะเรามีเวลาอยู่แค่ไม่กี่วินาทีพอปุ้มเราลืมตาขึ้นมาเสร็จโอ้ยตายแล้วกูคว่ำแล้วก็เอาแล้วก็เลยมองใต้น้ำตลอดเลยนะมองหาอันดับแรกปลดเข็มขัดพอปลดเข็มขัดเสร็จปุ๊บอันดับที่สองปลดพวงมาลัยจังหวะที่ปลดพวงมาลัยเนี่ยปลดเท่าไหร่ก็ปลดไม่ออกสำหรับเคพี่ต้นเอ้ยเคพี่เปิ้ลนี่คือเป็นเคสหนักสุดในการแข่งขันที่เคยผ่านมาคือหนักสุดจริงๆเคยหนักมากว่านี้หลายครั้งแล้วเยอะกว่านี้ฮะแต่จมเข้าไปอยู่ใต้น้ำอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วอยากจะบอกนะฮะคนที่หลายคนที่ขับรถตกน้ำในคลองประปาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอยู่ใต้น้ำอ่ะตรงนั้นน่ะหลายคนนึกไม่ออกหรอกว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงอันดับแรกต้องนึกก่อนเลยนะว่าพอลงไปเนี่ยเราต้องรีบ manage คือตั้งควบคุมลมหายใจของเราให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วก็เริ่มหาวิธีหาทางออกให้เร็วที่สุด อย่ามัวแต่ดิ้นเพราะถ้าดิ้นเนี่ยมันเสียเวลาไปหลายวินาทีแล้วเพราะนั้นพอลงปึ้งปุ๊บเรารีบมองก่อนเลยลืมตาปุ๊บอยู่ใต้น้ำนี่หว่าแล้วหันมองพอปลดเสร็จพวงมาลัยปลดไม่ออกพอปลดไม่ออกแล้วลมหายใจเรามันกำลังจะหมดพอจะหมดปุ๊บเนี่ยเสียงลูกขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ได้ตอแหลอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เสียงเมียเสียงเมียขึ้นมาปุ๊บรีบจะจั่วทำไมเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเสียงลูกขึ้นมาเท่านั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าเราต้องหาแสงสว่างแล้วปรากฏว่าเรามองไปแสงสว่างอยู่ข้างล่างเพราะมันกลับหัวอยู่พอเห็นแสงสว่างปุ๊บเราตัดสินใจถีบตัวเองอ่ะ
พุ่งเข้าไปหาแสงสว่างนั่นคือมันกลับพุ่งขึ้นข้างบนพอดีเป็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้เปล่าครับหรือว่าพี่จูนเห็นภาพนี้เขาก็เลยไม่อยากเป็นห่วงเราไม่อยากให้เราเล่นอีกต่อไปอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็เนาะก็อย่างที่บอกว่านี่คือ F1 ที่เขาคว่ำครั้งแรกเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ที่เห็นแบบนี้พอเห็นแล้วเราก็ตกใจเราเห็นตรงนั้นน่ะผ่านกับที่เขาสดสดไลฟ์สดเราเห็นภาพตรงนั้นไลฟ์สดใช่แต่เราทำอะไรไม่ได้เราได้แต่กรี๊ดกรี๊ดอยู่บ้านเราอยู่กรุงเทพด้วยใช่อยู่กรุงเทพเขาไปต่างจังหวัดเขาไปแข่งเองเราก็กรี๊ดกรี๊ดแล้วเราทำอะไรไม่ได้พิมพ์เข้าไปวางวางปิดโซ่เดี๋ยวนี้โทรกลับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำได้แค่นั้นมันเหมือนกันก็เคยยื่นแหละแต่ก็ยื่นไปงั้นแหละเพราะรู้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรใช่แล้วก็นอนหนักขนาดไหนเราก็แค่อย่างที่บอกว่าเราก็ทำใจแล้วก็ทำหน้าที่ภรรยาคืออ่ะถ้าไม่เลิกก็ซัพพอร์ตแล้วก็พ่อจูนก็รู้ว่าเขาอายุขนาดนี้เขารู้แล้วแหละเขาเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงไม่อยากจะเกิดอีกอะไรเงี้ยเขาคงคิดถึงลูกรู้แหละว่าลูกจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่มันร้ายแรงที่มันไม่มากกว่านี้อะไรคือเรารู้เลยนะว่าวันนั้นน่ะที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะว่าเราทำอะไรที่มันเกินลิมิตตัวเองเป็นเพราะว่าเราอยากชนะแต่คือความเร็ว200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกับถึงจุดที่เราจะต้องแตะเบรกแล้วเลี้ยวเนี่ยพอเรารู้สึกเราอยากจะชนะลำหน้าเนี่ยเราก็เลยไม่แตะเบรกนะเราก็เลยจะเข้าไปแล้วเลี้ยวเลยถ้าเข้าไปแล้วเลี้ยวได้นะกูต้องชนะแน่ตรงนั้นแหละซึ่งทุกคนต้องแตะจุดนั้นแตะเบรกจุดนั้นแต่เราอะทำเกินตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกเลยว่ากิจการใดก็ตามชีวิตเวลาเราจะใช้ชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้แล้วมันเกินในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ตรงนั้นนะโอกาสที่จะพลาดโอกาสที่จะตายโอกาสที่ธุรกิจจะล้มเหลวมันสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะมันเป็นอะไรที่มาเราดีใจมากที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงมันมาเตือนสติให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้แล้วจุดพลาดคืออะไรเพราะนั้นธุรกิจต่างๆที่เรากำลังจะทำโปรเจกต์ต่างๆที่เรากำลังจะทำถึงจุดแตะเบรกได้เราจะแตะเบรกแล้วยิงขึ้นไปต่อให้ได้การเบรกไม่ใช่การหยุดการเบรกคือการตั้งลำแล้วพุ่งออกไปได้เร็วกว่าเดิมมันก็เลยเป็นอะไรที่มันสอนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ก็คราวต่อไปเราก็จะแตะเบรกในจุดที่ควรแตะหรืออ่ะนึกถึงคำพูดของเมียหน่อยก็แตะเร็วขึ้นมาหน่อยคนอื่นจะแซงได้แซงไปเถอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลังจากนั้นก็พาไปทำบุญ9วัดกันแต่มั่นใจว่าเซฟดีใช่ไหมพี่มันเกี่ยวกับตัวเราเองที่อยู่กับตัวเราเองเลยเพราะจุดนั้นเนี่ยจุดเดียวถ้าเห็นภาพนั้นนึกถึงภาพนั้นได้อ่ะสังเกตพี่เปิ้ลวิ่งมาเร็วมากมาจากข้างหลังแล้ววิ่งจะขึ้นข้างหน้าในขณะที่คนอื่นเขาแตะเบรกกันหมดแล้วแต่เป็นเพราะเราอยากจะเป็นที่หนึ่งแค่นั้นเองน้องๆตกใจมากน้องๆไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่ได้บอกป้าป้าความป้าป้าขี่เรือป้าหัวล้อกันให้ดูตอนหลังให้ดูตอนหลังให้ดูภาพตอนหลังแล้วพอพี่เปิ้ลตั้งสติอย่างนี้ใครพี่เปิ้ลโทรไปบอกพี่จูนหรือยังไงครับแบบตั้งสติได้ก็สวดพอดีมีน้องถ่ายสวดด้วยถ่ายสวดกันเลยเราก็เลยเฮ้ยสวดอยู่ยังไม่ปิดใช่ไหมเฮ้ยงั้นบอกจูนเลยบอกจูนดูอยู่เปล่าบอกว่าพี่เปิ้ลไม่เป็นไรแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่เราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นไงตอนนั้นก็อยู่ในรถปอดิ๊กตึงแล้วแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็พออยู่ทางนี้มันก็เป็นห่วงธรรมดารถพยาบาลปอดิ๊กตึงปอดิ๊กตึงปอดิ๊กตึงเขาไว้สำหรับไม่มีลมหายใจแล้วรถพยาบาลมีวันนั้นมีคนช่วยชีวิตพี่เปิ้ลด้วยพี่เปิ้ลได้บอกมีก็คือพอเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้ง security ทั้งอะไรต่างต่างพุ่งเข้ามาที่นี้หมดเนี่ยแต่มันจะมีเด็กอยู่คนนึงเขาเป็นนักแข่งเหมือนกันคนอื่นวิ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยกูจะลงไปช่วยดีหรือจะไปจะมาหรือจะยังไงดีแต่คนนี้เนี่ยชื่ออะไรวะชื่อคนเดียวคนที่ช่วยเราแล้วแหละนี่นะเขาวิ่งมาแต่ไกลเลยแล้วเขาก็กระโดดพุ่งลงน้ำแล้วว่ายไปด้วยความเร็วมากเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นนักแข่งรู้ว่าเรือคว่ำขนาดนี้โอกาสตายนี่สูงแน่นอนใช่ฮะใช่ครับพี่เปิ้ลครับต่อไปพี่จูนจะต้องไปตามติดขอบสนามดีไหมเพื่อแบบว่าเซฟตัวเองเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตามติดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ช่วยอะไรได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะเวลาเขาแข่งก็จะปล่อยเขาอยู่กับกิจกรรมเขาเลยแล้วก็จะเลี้ยงลูกอยู่บนฝั่งเลี้ยงลูกรออยู่ที่สถานที่แถวไหนมีได้ให้ลูกมารอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่แข่งครั้งต่อไปจูนอาจจะยืนขอบสนามแล้วพอเราวิ่งผ่านเขาอาจจะเบา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 อย่าแซงอย่าแซงอย่าแซงอะไรอย่างนี้มันมีขั้นตอนระหว่างเจ็ดสิบกับวันอันตรายความน่ากลัวมันยังไง
อันไหนนะเจสสกีกับเอฟวันจริงๆแล้วกีฬาทุกประเภทเนี่ยพี่เปิ้ลว่าอันตรายเท่ากันถ้าเราทำอะไรที่มันเกินลิมิตหรือว่าเตรียมตัวมาไม่พร้อมเตะบอลขาแข้งหักก็เป็นไปได้ตีกอล์ฟจู่ๆหมดลมหายใจตายช็อกคาสนามก็ได้เต้นบัลเล่มันได้หมดน่ะอันนี้เนี่ยส่วนไอ้เรือ F1 กับเจ็ตสกีเนี่ยถามว่าอะไรอันตรายก็อันตรายเท่ากันถ้าเราฝึกซ้อมมาไม่ดีเกิดอะไรมาเกิดอุบัติเหตุส่วนเรือ F1 เนี่ยมันวิ่ง200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าอันตรายกว่ามันน่าจะความเร็วแต่เซฟตี้เนี่ยเขาทำได้ดีมากเพราะว่าท่านวุฒาพิรมภักดีเนี่ยคนที่สร้างเรือลำนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทำไว้หมดแล้วว่าถ้าความปุ๊บมันจะลอยหัวตั้งบนน้ำโอกาสที่จะตายน้อยมากแล้วมันจะมีถังออกซิเจนมีอะไรต่างๆอยู่ข้างในเรือระบบเรือพวกนี้มันเซฟทั้งหมดอยู่แล้วฮะมันต้องมองไปเตรียมตัวใช่เพราะว่าจุดออก้าเขาดู YouTube เขาบ่อยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยปาวานเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวไว้ป้าจะพาไปดูเขาตกใจฮะพาไปดูปาวานจริงมีแถวพลังสองที่พลังสองมาทำไมพลังบัวเนี่ยบ้าเขาเรียกปากอ่าวเออไปพูดได้ตายประวานมาทำอะไรก็ลำสองนี่ครับแบบนี้จับมาหาอาหารทะเลกินแล้วไงไม่คือเขาจะมาจะมีปลาวานเนี่ยนะฮะมาที่ปากอ่าวไทยของเราเขาจะมาอยู่แล้วทุกปีปลายฝนต้นหนาวอ่ะแล้วก็จะมีพวกเรือหรือคนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะพาไปดูแบบเป็นปกติแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวจะพาออก้าเนี่ยขี่เจ็ตสกีแล้วก็ไปดูปลาวานให้เขาเห็นประวัติจริงๆแล้วมีจะไปกันกี่คนไปกันจะยังไงครับเป็นครอบครัวหรือก็คงไปครอบครัวก็คงไปกันครอบครัวเพราะว่าเวลาเขาลงเจ็ตเขาจะไปกันน้อยๆเพราะว่าน้องได้ขับจะได้แม่งตารางน้องๆมีอยากเล่นไหมครับเดี๋ยวเคยขอหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมพี่ไม่ไหนนะขอแบบเล่นเจ็ตสกีหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมเอาก้าตลอดเวลาอยู่ก็เราห่วงหรือกังวลไหมพี่จุดก็หายห่วงแล้วพวกเราก็ต้องมั่นใจในพี่เปิ้ลด้วยแล้วก็ไปดูหลายครั้งแล้วแล้วก็พยายามมองหลายครั้งแล้วเออเขาดูแลลูกมากกว่าเดิมอีกแล้วเวลาเล่นเขาเล่นแค่พ่อลูกเท่านั้นไม่ได้แบบไปแข่งคนเยอะๆเอาไปขับคนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะดูแลเองแต่ว่าเราก็อาจจะไปเขียวได้ถ้าเกิดน้องชอบในทางนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แข่งหรอกก็ขับเล่นขับเล่นๆมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยเรามีหน้าที่สนับสนุนอย่างเดียวอยากขี่จักรยานอยากวิ่งอยากต่อยมวยอยากไปปลูกข้าวอยากไปอะไรเราพาเขาไปอย่างเดียวที่เขาอยากเจ็ตสกีเขาอยากเราก็พาเขาไปตรงนั้นเรามีหน้าที่แค่นั้นแต่เราไม่มีหน้าที่ว่าไปบอกเขาว่าลูกต้องโตขึ้นมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทำไม่เป็นถ้าเขาอยากแล้วก็อยากแข่งความเร็วว่าคงต้องซื้อเรือเร็วๆกว่าคนอื่นมาให้จะได้ชนะแล้วก็บอกว่าอย่าแตะเบรกเหมือนพ่อแล้วก็แตะเบรกบ่อยๆหน่อยอย่าใจอย่าขนาดพ่อครับพี่เปิ้ลนี่ได้มาดูดวงไหมว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นว่าไปทำบุญ9โมง9วันอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นเราก็ไปทำบุญ9วันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะแล้วก็สวดค่ะแล้วก็ไปทำเพื่อให้เราสบายใจด้วยขอให้ทำอะไรบ้างเราก็ไปไหว้หนึ่งในเรื่องของความเร็วอะไรเงี้ยเราก็ภาวนาขอให้คราวต่อไปขอให้ได้เรือที่เร็วขึ้นคือใช่คือเราก็ภาวนาขอให้ข้าวคาดอุปสรรคไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์หรือกิจการต่างๆที่จูนกำลังจะทำอยู่เนี้ยขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีแต่คนรักคนชื่นชมคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแล้วก็ขอให้ครอบครัวเราเป็นที่เอ็นดูของคนไทยทั้งประเทศแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บน่าจะเหมือนคนทุกคนเนาะไม่ได้จัดใหญ่เป็นพิธีไปกันแค่2คนเลยไปเนี่ยแหละขับรถไปถึงวัดไหนก็ลง9วัดน่ะอันนี้พี่จุนช่วยวันเดียวว่างพอดีแล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วอยากไปทำบุญแล้วเราไม่ได้ทำบุญอย่างนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็จังหวะได้ก็ไปเลยวันนั้นทั้งวันค่ะก็ดีค่ะได้กำลังใจได้อะไรกลับมาได้กลับมาสู้ต่อไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตกูตายยากแล้วล่ะเพราะขนาดแรงขนาดนั้นเรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจะอยู่ไปจนถึงอายุ80ใช่ใช่ก็80ก็ได้อยู่ประมาณสัก
50ปีตอนนี้30กว่าแล้วใช่มั้ยครับ52จะพูดออกสื่อทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะชอบพูดอายุออกสื่ออ่ะ